รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอมรินทร์ทีวีLet's try to be makeover now มาแปลงโฉมมาเปลี่ยนชีวิตด้วยบุคลิกใหม่ที่เราเลือกเป็นได้ Let's try to be makeover be makeover Let's changeสวยเปลี่ยนโลกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมซีรับหน้าที่ทำคุณหมอและพี่ไดมาเป็นพิธีกรภาคสนามรายการเลสเชนสวยเปลี่ยนโลกครับรายการวาไรตี้ที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นทางอมรินทร์ทีวีช่อง34ครับผมและตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงแรมปทุมวันพรินเซสโรงแรมที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองมีทั้งแหล่งกินแหล่งช้อปแหล่งท่องเที่ยวของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับคือวันนี้ผมก็มีกิจกรรมที่มากมายให้คุณผู้ชมได้ทำกันนะครับเป็นกิจกรรมอะไรนั้นอดใจรอแป๊บเดียวครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้องอาหารรูฟอิตาเลียนเรสตอรองแล้วนะครับซึ่งคนที่ปลื้มอาหารอิตาเลียนอย่างผมไม่มีทางพลาดเด็ดขาดเลยครับเวลาสำหรับกิจกรรมของคนรักสุขภาพแล้วครับพวกเขาแล้วการฝึกมวยนี่มีประโยชน์ต่อสุขภาพยังไงครับทักษะมวยจะต้องใช้การต่อยการสรีระร่างกายทุกอย่างช่วง Chain Talk Skin Door Standard พระราม9ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้องอาหารรูฟอิตาเลียนเรสตอรองแล้วนะครับซึ่งคนที่ปลื้มอาหารอิตาเลียนอย่างผมไม่มีทางพลาดเด็ดขาดเลยครับมันต้องไปลองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้วันนี้ชมสวนออร์แกนิกของเราอยู่นะครับครับเอ๊ะนี่ผักอะไรครับตอนนี้ผักนะครับมันก็เรามีผักที่ปลูกแปลงกันเองของเรา5ชนิดนะตอนนี้เราเพิ่งเริ่มต้นปลูกนะครับทางด้านนี้ก็เป็นโรสแมรี่นะครับส่วนตัวที่2ก็เป็นใบเซจนะครับแล้วก็ทางด้านหลังของผมนะครับก็เป็นไทม์นะฮะแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นสวิตเบซิลนะครับแล้วที่เมืองไทยนี่ปลูกยากไหมครับเมืองไทยนี้ก็พอปลูกได้นะครับนะฮะแต่ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะเพราะว่าพวกสมุนไพรต่างประเทศนี้ชอบอากาศหนาวนะครับส่วนภาคเหนือนี่ปลูกได้สบายบแต่เราก็พยายามที่จะปลูกให้ได้รักษาดูแลอย่างดีนะครับโอเคเชฟ what the menu we prepare today we make Italian risotto with pumpkins and rosemary from the garden wow interesting huh yes sounds nice and red millet from Italy with mixed vegetable organic all right andolive oil biologicOkay. Easy, that, but very, very natural. I feel hungry now. Nah, I want you to try to make a dish. Okay. ตอนนี้นะครับเชฟก็นะจะทำเมนูให้เรา2เมนูนะสำหรับอาหารออร์แกนิกนะครับเมนูแรกที่เชฟจะทำก็เป็นพัมกินริซอตโต้ตัวที่2นะครับก็เป็นเรดมูเลตนะครับหรือปลาทรายแดงนะครับอันนี้เป็นโปรดักต์จากอิตาลีเลยสั่งตรงมาเลยนะครับแล้วทำไมผักถึงต้องปลูกตรงนี้ครับส่วนหนึ่งนะครับคืออยากให้ลูกค้าได้เห็นว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจริงๆครับเราก็อยากที่จะให้สตาฟหรือพนักงานของเรามีกิจกรรมที่จะดูตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแขกจะได้เห็นสวนของเราแล้วก็รู้สึกว่าอยากทานอาหารของเรามากขึ้นโดยที่ส่วนผสมที่เราใช้นี่คือใช้นะครับมาจากสวนออร์แกนิกของเราครับอันนี้คือเป็นการตกแต่งจานนะครับนะเราก็
ใส่ในใบรสแมรี่นะครับอันนี้เป็นซอสอะไรครับอันนี้เป็นโอลิฟออยล์เป็นเวอร์จินโอลิฟออยล์นะครับเป็นน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์นะครับอร่อยมากครับครับอร่อยมากรสชาติใช้ได้เลยครับผมเดี๋ยวเราเริ่มนักชิมอาหารจากเชฟเลยนะครับวันนี้ So chef we have the chef I want to taste your food Yes okay ขอบคุณครับโอเคอร่อยครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครสนใจที่จะทานอาหารอิตาเลียนเนี่ยผมแนะนำที่นี่เลยครับห้องอาหารลุกอิตาเลียนเรสตอรองที่โรงแรมคุมวันที่นี่ครับถึงเวลาสำหรับกิจกรรมของคนรักสุขภาพแล้วครับคุณครับแล้วการฝึกมวยนี่มีประโยชน์ต่อสุขภาพยังไงครับทักษะมวยจะต้องใช้การต่อยการสรีระร่างกายทุกอย่างเราต้องดูแลกกหูในการกัดมวยทุกครั้งนะที่โค้ชบอกได้โอเคครับน่ารักฟินกันไปนะLet's Change สวยเปลี่ยนโลกLet's Change สวยเปลี่ยนโลกนิตยสารThailand Makeover Health and Beauty Guidebook โรงพยาบาลพญาไท2ทุ่มเทการรักษาเพื่อผลการรักษาที่ดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างครับทานอาหารอร่อยกันไปแล้วก็ถึงเวลาสำหรับกิจกรรมของคนรักสุขภาพแล้วครับถึงจะอยู่ใจกลางเมืองอย่างนี้แต่ก็หาเวลาออกกำลังกายได้ไม่ยากเลยครับเพราะที่นี่เลยโอลิมปิกครับมีกีฬาให้เราเลือกหลายประเภทแล้วก็ตั้งอยู่กลางใจเมืองวันนี้ซีก็ขอวอร์มอัพเรียกเหนื่อยด้วยการตีสกอร์สัก 2-3 เกมก่อนแล้วกันนะครับตามผมมาเลยครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับโค้ชโบกี้แล้วนะครับสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อโบกี้นะคะเป็นโค้ชอยู่โอลิมปิกค่ะชื่อจริงกิติกาสิทธันค่ะคุณผู้ชมครับรู้ไหมครับว่าโค้ชของเรานี่เป็นถึงระดับแชมป์โลกเลยนะครับโค้ชเป็นแชมป์อะไรครับอ๋อเป็นแชมป์ WBC รุ่นเฟเธอร์เวทนะคะเป็นแชมป์มวยโลกสถาพันธ์มวยโลกค่ะโค้ชครับแล้วการฝึกมวยนี่มีประโยชน์ต่อสุขภาพยังไงครับทักษะมวยจะต้องใช้การต่อยการสรีระร่างกายทุกอย่างประโยชน์มันก็มีเยอะแยะทั้งพัฒนาทั้งด้านสมรรถภาพทางกายจิตใจและอารมณ์เราด้วยครับแล้วต้องมีการเตรียมตัวหรือแบบวอร์มอัพยังไงก่อนหรือเปล่าการเตรียมตัวการวอร์มอัพทั่วไปก็ส่วนมากก็จะใช้การวิ่งกระโดดเชือกหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อทั่วไปได้หมดเลยนะโอเคโค้ชครับแล้วตัวเล็กอย่างผมเนี่ยเล็กจริงหรือเปล่าครับแม่โอ้ยได้สามารถฝึกได้ไหมครับสามารถฝึกได้ค่ะได้เลยสบายมากทักษะแรกการตั้งกาดครับนำเท้าตามยื่นเท้าซ้ายไปข้างหน้ายกขาซ้ายขึ้นให้อยู่ในระดับสายตาโอเคต่อไปขาหลังกับขาหน้าเราจะไม่ยืนขนานกันนะหมัดหน้าป้องกันหมัดของคู่ต่อสู้เนาะหมัดหลังก็ป้องกันบริเวณอวัยวะส่วนต่างๆที่สำคัญหัวเข่าย่อลงเล็กน้อยสายตามองคู่ต่อสู้ไว้นั่นแหละถูกต้องต่อไปคือการต่อยหมัดเ
การต่อยหมัดคือการยืดหมัดไปส่งแรงจากหัวไหล่บิดเอวบิดหัวเข่าและบิดเท้าครับยกส้นเท้าขึ้นแล้วต่อยหมัดไปหมัดหลังเหมือนกันคล้ายๆกันนะกลับมาต่อยไปส่งแรงจากหัวไหล่บิดไปปุ๊บนั่นแหละไปเอ้บิดบิดบิดโอเคไปละหมัดมันก็จะมีอยู่หลายอย่างเนาะจะมีหมัดตรงอัปเปอร์และฮุกอัปเปอร์จะไม่ยากเลยอ่ะตั้งการ์ดไว้หมัดที่ตั้งฉากแล้วต่อยขึ้นไปอัปเปอร์คัตนั่นแหละหมัดฮุกคือเล็งบริเวณกกหูเนาะต่อยป้อยจึ๊บศอกหมัดขนานกับพื้นฮุกโอเคฮุกโอเคข้อหมัดฮุกฮุกโอเคหมัดฮุกถ้าใช้กันจริงแล้วคือเหมือนเป็นอาวุธสั้นเหมือนกันการชิดกูต่อสู้ก็ต่อสู้การอัปเปอร์ได้การอัปเปอร์ได้แต่คราวนี้เราลองฮุกฮุกฮุกเป็นหมัดสั้นอาวุธสั้นใช่ใช่ไหมใช่คราวนี้ก็จะโดนกกหูเนาะต้องมาอย่างนี้ป่ะต้องดูแรงต้นก็ต้องดูแรงกกหูในการกัดมวยทุกครั้งเนาะที่โค้ชบอกอย่างนี้ได้ไหมฟินกันไปนะโอเคมาซ้ายและขวาโอเคตั้งการไว้ก่อนโอเคอัปเปอร์ดีต่อไปฮุกโอเคใช้ศอกการใช้ศอกจะอันตรายที่สุดศอกจะมีอยู่หลายอย่างหลายแบบด้วยกันศอกงัดโอเคตัดงัดโอเคแล้วก็ศอกตัดแล้วก็ตวัดลงโอเคถ้าแอดวานซ์กว่านี้ก็สอกกลับได้นะโอเคต่อไปสอนหมัดสอนศอกแล้วคราวนี้เป็นถีบยกแล้วถีบส่งแรงไปโอเคยกแล้วกระแทกไปโอเคจะล้มจะล้มการถีบการเตะจะต้องมีหลักจะต้องมีบาลานซ์ในการที่จะส่งแรงไปเริ่มปุ๊บทิปโอเคประมาณนี้ป่ะครับทิปนั่งประมาณนี้แล้วทิปนั่นแหละยกแล้วกระแทกมาอันนี้คือทิปต่อไปการเตะต่อไปการเตะคือการบิดเอวบิดสะโพกบิดเอวบิดสะโพกเตะขึ้นมาเตะการเตะเตะขึ้นมาเฉียงเฉียงตรงตรงเฉียงขึ้นไปปุ๊บแล้วพร้อมกับบิดสะโพกเตะพร้อมกับบิดสะโพกส่วนที่จะโดนคู่ต่อสู้คือหน้าแข้งส่วนตรงนี้วันหมดเต็มมากปึ๊บนั่นแหละโอเคสวยเดี๋ยวคราวนี้จะให้ลองกับเป้าดูปึ๊บโอเคเตะอีกทอบนึงปึ๊บนั่นแหละโอเคก่อนหน้านี้เราเรียนหมัดไปผมว่าตั้งกะทีหลังแล้วเนี่ยโอเคคราวนี้เราลองต่อยหมัดก่อนโอเคมาตั้งกะไว้ถ้าครูยกด้านนี้ให้ต่อยหมัดหน้าถ้าครูยกด้านนี้ให้ต่อยหมัดหลังนะมาเรียบฮึบต่อยฮึบต่อยให้สุดหมัดฮึบแรงแรงฮึบหลังฮึบตั้งการ์ดด้วยฮึบเก้ฮึบหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้หนึ่งสองหนึ่งสองคือหมัดหน้าและหมัดหลังหน้าโอเค1 2ปึ๊บปึ๊บเอ้ยต่อยสุดหมัดปึ๊บปึ๊บโอเคตั้งการ์ดด้วยต่อยสุดหมัดปึ๊บปึ๊บโอเคอีกรอบนึงโอเคยากไหมไม่ยากครับไม่ยากเนาะไม่ยากเลยครับคุณผู้ชมวันนี้น้องซีก็ตั้งใจซ้อมดีนะคะแต่ว่าก็จะมีเป็นบางอย่างที่น้องซียังไม่เข้าใจก็ว่ามวยไทยก็สามารถที่จะค่อยๆปรับทักษะไปเรื่อยๆได้นะคะอยากเชิญชวนผู้ที่รักสุขภาพทุกคนนะคะหรือใครที่ต้องการที่จะฝึกมวยไทยก็สามารถมาฝึกได้ที่ The Olympic Club ของเรานะคะเพราะว่าดิโอลิมปิกของเราเนี่ยก็จะมีการออกกำลังกายในหลายๆรูปแบบนะคะโค้ชเองก็มีสอนนะคะวันจันทร์19 นาฬิกา
ถึง20นาฬิกานะคะเป็นเบสิกมวยไทยสามารถมาเรียนมวยไทยได้เบสิกพื้นฐานเบื้องต้นใครที่ไม่เคยเรียนมวยไทยมาก่อนก็สามารถมาเรียนกับครูได้แล้วคุณจะพบเสน่ห์ของมวยไทยค่ะวันนี้ก็สนุกมากๆครับแถมเหนื่อยมากๆด้วยผมจะบอกเลยนะครับว่าโค้ชโบกี้ของเราเนี่ยเก่งมากๆเลยครับยากกับมั้ยยากเหมือนกันครับตั้งแต่ทางท่าเลยครับท่ายากสุดเพราะวันนี้คือครั้งแรกเลยผมต่อยครั้งแรกต่อยไม่ค่อยเป็นเลยช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับเคล็ดลับคนดังว่าเขามีวิธีการดูแลสุขภาพกันอย่างไรนะคะอย่างดาวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพักผ่อนน้อยไม่ค่อยออกกำลังแล้วความสวยมันก็ดรอปแล้วก็ได้ยินข่าวมาเยอะด้วยว่าแบบโบท็อกปลอมอันตรายบางทีก็ทำให้แบบเสียชีวิตไปก็มีLet's Change สวยเปลี่ยนโลกแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับในช่วง Change Q&A ครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็จะมีเหล่าดาราคนดังมาตั้งคำถามเกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพและความงามและในสัปดาห์นี้จะเป็นเคล็ดลับของดาราคนดังคนไหนกันไปติดตามกันเลยครับช่วง Change Q&A ขอขอบคุณโรงแรมประทุมวัน Princessการดูแลสุขภาพแล้วก็การบาลานซ์หรือว่าสร้างสมดุลการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เนี่ยสำคัญมากคุณมีเงินแบบเป็น10ล้านเป็น100ล้านคุณก็ซื้อสุขภาพไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเอาสุขภาพไปแลกกับเงินมันไม่คุ้มเลยค่ะอย่างดาวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพักผ่อนน้อยไม่ค่อยออกกำลังแล้วความสวยมันก็ดรอปแล้วก็เป็นหวัดบ่อยมากการเป็นหวัดง่ายเนี่ยมันบ่งชี้ถึงความไม่สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเราได้นะคะแล้วพอมาพบคุณหมอบอกว่าออกกำลังเท่านั้นออกกำลังอย่างเดียวเลยจะช่วยได้สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายและดาวคิดว่าการออกกำลังมันทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยก็เห็นผลเลยค่ะหลังจากนั้นก็ไม่ได้เป็นหวัดบ่อยแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันเยอะๆทำงานได้พักผ่อนด้วยแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการออกกำลังกายไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ออกกำลังกายแค่วันละ15นาทีนะคะต่อวันแค่นั้นเองร่างกายก็จะแข็งแรงด้วยค่ะคือความสวยความงามหรือความแข็งแรงนี่มันมาจากข้างในคือถ้าร่างกายเราดีอ่ะข้างนอกมันจะเปล่งประกายเองช่วงไหนที่ดาวแบบนอนน้อยพักผ่อนน้อยไม่ได้ออกกำลังอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าไม่เฟรชฝากถามคุณหมอด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้คนนิยมไปฉีดโบท็อกกันเยอะเลยค่ะแล้วก็ได้ยินข่าวมาเยอะด้วยว่าแบบโบท็อกปลอมอันตรายบางทีก็ทำให้แบบเสียชีวิตไปก็มีนะคะก็เลยอยากจะถามคุณหมอค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโบท็อกคืออะไรแล้วคนที่อยากจะไปใช้โบท็อกเนี่ยมีวิธีการเลือกยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราค่ะเมื่อเราคิดถึงโบท็อกนะครับเขาใช้กันมาอย่างแพร่หลายนะครับใช้กันมาอย่างยาวนานมากกว่า25ปีตัวโบท็อกในแต่ละชนิดในแต่ละบริษัทก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเนื่องจากว่าตัวท็อกซินที่เป็นของแท้นะครับการฉีดไปแล้วเนี่ยการกระจายยาของตัวยาแน่นอนนะครับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็แน่นอนไม่แบบไหลมากจนเกินไปจนเกิดผลข้างเคียงอย่างเช่นหนังตาตกปากเบี้ยวหรืออะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เราต้องการที่จะได้จากการฉีดท็อกซินก็จะแน่นอนด้วยเหมือนกันนะครับปกติแล้วการใช้ท็อกซินพวกนี้นะครับเราใช้ตรงตำแหน่งไหนบ้างใช้ในการแก้ไขปัญหาอะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่สุดก็คือ1กำจัดริ้วรอยบริเวณหน้าผากของเราอันที่2บริเวณหว่างคิ้วของเรานะครับอันที่3คือบริเวณตีนกาส่วนอันที่4ที่เรานิยมกันมากตอนนี้ก็คือว่าทำให้หน้าเราเล็กลงนะครับดูหน้าเป็นรูปตัว V มากขึ้นตัวแพทย์เองจะต้องมีความรู้จะต้องมีความชำนาญในการฉีดนะครับจะต้องรู้ตำแหน่งว่าควรจะฉีดตรงตำแหน่งไหนบริเวณไหนเพื่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือว่าให้เกิดผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการให้ได้มากที่สุดครับปกติแล้วโบท็อกซ์ฉีดครั้งนึงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับไลฟ์สไตล์ของผู้ที่มาฉีดด้วยนะครับเพราะว่าอย่างบางคนที่เขากินเหล้าเยอะเขาใช้ชีวิตแบบบู๊มากอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับโอกาสที่โบท็อกซ์มันจะคลายตัวไปมันก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่โดยเฉลี่ยที่มันสามารถอยู่ได้ก็คือ 6-8 เดือนพอเมื่อมันอยู่ได้ 6-8 เดือนแล้วเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยริ้วรอยมันเริ่มกลับมาแล้วเราสามารถทำซ้ำได้อีกครับวิธีการสังเกตนะครับก็คือเราพยายามฉีดท็อกซินกับคลินิกที่
ได้รับการรับรองอย่างที่2ก็คือเราดูว่าข้างกล่องนะครับมันจะมีเลขทะเบียนของตัวยาอยู่นะครับเราดูเลขทะเบียนสีแดงๆตัวนั้นนะครับอย่างที่3ก็คือเราสังเกตที่ขวดนะครับอย่างโบท็อกของอเมริกานี่นะครับขวดมันจะมีลายน้ำเลื่อมๆอยู่เมื่อเราส่องกระแสลงไฟเราจะเห็นลายน้ำที่มันระยิบระยับออกมาอย่างนั้นครับอย่างนั้นของแท้แน่นอนดูที่ขวดนะครับเราจะเห็นเป็นฝ้าขาวๆบางๆนะครับจะไม่เป็นฝุ่นคลุ้งขึ้นมาหรือว่าจะไม่เป็นแผ่นแป้งอัดแน่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมและที่สำคัญนะครับยาที่ซื้อต้องซื้อจากตัวแทนของบริษัทเท่านั้นครับผมสิ่งที่จะฝากไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆหรือว่าผู้บริโภคที่สนใจในการฉีดนะครับ อยากให้เลือกสถานพยาบาลนะครับที่เชื่อถือได้นะครับเนื่องจากว่าบางคนในการตัดสินใจในการทำความงามเลือกจากราคาโดยไม่รู้ว่าสถานที่เป็นแบบไหนโดยไม่รู้ว่าคนฉีดเป็นใครถ้าเราต้องเลือกความงามเพื่อตัวเราเองเราควรจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับครับสำหรับคำแนะนำวันนี้นะครับหวังว่าจะทำให้คุณสวยขึ้นอย่างมั่นใจและก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับครับและหวังว่าวันนี้สิ่งที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นประโยชน์ช่วยสร้างให้คุณผู้ชมกลายเป็นคนใหม่ได้นะครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่พลาดชมรายการก็สามารถชมรายการย้อนหลังได้เช่นกันผ่านทางแฟนเพจ Let's Change TV หรืออีกช่องทางนึงด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน App TV Thailand ก็สามารถชมรายการย้อนหลังได้เช่นกันครับครับและสำหรับช่วงท้ายของรายการก็ยังมีกิจกรรมดีๆมาให้คุณผู้ชมอีกนะครับเพียงคุณผู้ชม snap หน้าจอขณะที่กำลังดูรายการของเราอยู่แล้วส่งเข้ามาทาง LINE Let's Change TV เพื่อร่วมสนุกกับทางรายการก็รับไปเลยของรางวัลประจำทุกๆสัปดาห์ครับผมครับพบกับ Let's Change ทุกคืนวันเสาร์เวลา 5:00 นทางอมรินทร์ TV ช่อง34 HD ครับผมสำหรับวันนี้เวลาของผมก็หมดลงไปแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับคืนนี้ขอให้คุณผู้ชมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับเราขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำโรงแรมปทุมวันปรินเซสครับอมรินทร์ทีวี